บรรยากาศดีไหมจ๊ะชิลสุดมากชิลมากๆคือที่นี่ชื่อว่า Paradise Cottage ค่ะก็จะอยู่ใกล้ๆกับ Lonely Beach เขาก็จะเป็นเหมือนบังกะโลเป็นที่พักนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะมีส่วนด้านหน้าซึ่งเป็นคล้ายๆบีชบาร์แล้วก็เป็นศาลานั่งชิลๆที่ว่ามันเหมาะมากมันดูแบบดิบๆเป็นธรรมชาติดีก็จะเป็นมุมที่ส่วนตัวมากเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งรับรองว่าชิลเหมือนกันแต่จะเป็นชิลแบบเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วพี่จะพาไปด้วยเรือยอทเรือยอทเรือยอทส่วนตัวจริงเหรอเฉพาะแขกของกาญจนบุรีเท่านั้นถึงจะใช้ได้จริงเหรอคะเฮ้ยเดี๋ยวบอกตรงนี้มีด้วยมีกวางด้วยมีกวางอยู่บนเกาะด้วยกวางทะเลกวางเรนเดียร์ด้วย พร้อมไปเที่ยวเกาะหรือยังพร้อมค่ะนี่การที่เราจะมาพักผ่อนแบบนี้เนี่ยจ้าเราต้องมีเรือส่วนตัวมันจะได้รู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงพิเศษสเปเชียลมากพิเศษสเปเชียลสำหรับเอมี่โดยเฉพาะค่ะแล้วเรือยอทลำไหนอะคะลำนู้นครับลำนู้นไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเหมาะกับการไปเที่ยวเกาะเล็กๆแถวๆนี้เอาจ้าเป็นไงจ้าเรือที่พี่เตรียมไว้ให้ไฮโซมากเรียกได้ว่ามันก็เกาะช้างเนี่ยมันมีหลากหลายมากไงเนื่องจากเกาะมันใหญ่มันก็จะมีการบริการตั้งแต่ระดับแบ็คแพคเกอร์ไปถึงระดับที่เป็นไฮเอนด์อย่างที่กาญจนบุรีเนี่ยเขาก็มีเรือที่เป็นระดับไฮเอนด์คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่คือทุ่งซาฟารีบนเกาะเขาเรียกว่าเกาะกระดาษจ้ะพี่นิ้งคะมันจะเป็นไปได้ไงคะที่มีซาฟารีบนเกาะนี้มีจริงบนเกาะนี้มีกวางกวางกวางที่เขากวางเป็นตัวเนี้ยนะนี่เกาะนี้มีความเป็นมามากมายนี่เห็นธงนี้ไหมจ๊ะนี่คือธงชาติไทยดั้งเดิมแรกดั้งเดิมธงสยามประเทศตั้งแต่สมัยนู้นสมัยรัชกาลที่5แล้วทำไมที่นี่ยังใช้อยู่อ่ะเดี๋ยวมีประวัติความเป็นมาของเกาะนี้ยาวนานมากไปข้างในกันโอเคโอ้ยฝนตกแล้วอ่ะไม่ทันอ่ะกางร่มไหมนี่ร่มมีของพี่ร่มไม่เข้ากับพี่เลยเอาล่ะไหนๆเรามาแล้วเราก็ต้องไปนะถึงฝนจะตกเราก็ต้องลุยไปนี่มันก็เริ่มซาแล้วแหละเขาบอกว่าบนเกาะกระดาษแห่งนี้นะครับมีกวางเป็นจำนวนพันตัวพันตัวที่มาที่ไปของกวางเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังไปดูกันก่อนดีกว่าเขาบอกว่ามีเป็นรถเหมือนไปท่องซาฟารีเลยบริการโอเคไปดูกันว่าแต่ว่าน้องกวางที่คุณภูริพูดถึงเนี่ยมันจะมีอยู่บนเกาะกลางทะเลแบบนี้จริงๆหรือเนี่ยเอาเป็นว่าตามไปลุ้นกันดีกว่าครับเผื่อว่าจะเจอน้องกวางฝูงใหญ่ก็เป็นไปได้อันนี้มันก็ถือว่าเป็นอีกการท่องเที่ยวหนึ่งบริเวณรอบเกาะช้างหมายถึงว่าเรามาพักผ่อนในมุมสงบของเราแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราได้ออกมาเที่ยวเอาติ้งบ้างที่เป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์มากัน2ต่อ2เนี่ยก็ได้บรรยากาศนะพาแฟนมาซาฟารีแบบนี้ไงมากับกลุ่มเพื่อนก็ได้มาเป็นกลุ่มก็ได้เดี๋ยวมันก็ถือว่าเป็นมุมส่วนตัวของเราอู้เต็มเลยเนี่ยเพียบเลยรู้ไหมว่าที่มาที่ไปของกวางนี่คืออะไรคืออะไรคะคือเกาะกระดาษเนี่ยมีที่มาที่ไปเนี่ยยาวนานมากๆคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการที่ต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสที่ในดินแดนฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมาล่าอาณานิคมกันพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเล็งเห็นว่าเกาะกระดาษเนี่ยสวยเขาก็มีความตั้งใจที่จะมายึดครองพื้นที่แห่งนี้ฉะนั้นเนี่ยสมเด็จรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็ทรงโปรดเกล้าให้มีการจัดทำโฉนดที่ดินของพื้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นเกาะนี้บนเกาะนี้คือเป็นเกาะแรกของประเทศไทยที่มีโฉนดที่ดินเกิดขึ้นเพื่อจะยืนยันว่าที่ดินพื้นนี้เนี่ยเป็นของสยามประเทศไทยไม่สามารถมายึดครองได้แล้วท่านก็มีทรงโปรดเกล้าให้นำกวางมาปล่อยไว้ที่นี่
ือว่าเกาะนี้เป็นเกาะที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่ามีกวางอยู่ติดกับทะเลไม่เคยไปที่ไหนแล้วเจอแบบนี้มาก่อนเป็นกวางทะเลไงครับกวางทะเลอ๋อเอาล่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์ที่มีอีกที่หนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลตราดยังมีอีกที่หนึ่งจากที่เกาะช้างที่พี่จะพาน้องมี่ไปที่ไหนคะบอกไม่ได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเหมือนเวนิสมากๆเหมือนเวนิสเย้ yeah? คือเป็นคลองมีเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพาไปดีกว่าอุบไว้ก่อนแล้วกันแต่มันสวยมากๆแล้วโรแมนติกเท่าหรือเปล่าคะพี่ว่าโรแมนติกกว่าโรแมนติกกว่าด้วยแน่นอนมากับพี่ทั้งทีนี่มันต้องสุดๆมีความส่วนตัวสุดๆพักผ่อนแบบ private สุดๆ private สุดๆโอเคดีมากค่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าหมดแล้วนะโชคดีนะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash ช็อปชิมชิวกับเมืองไทยประกันชีวิต